ก็โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมสตรีมอยู่ที่เพจซันคุงนะครับเอาเป็นว่าใครที่อยากเล่นกับผมนะครับหรืออยากร่วมพูดคุยกับผมร่วมสตรีมเกมกับผมนะครับก็มาติดตามเพจซันคุงแล้วนะครับลิงก์เพจจะอยู่ด้านล่างนะครับ ปานอัศนีรูปแบบที่1สายฟ้าฟาดต้องบอกว่าต้องมีคนบอกว่ากูบ้าแน่เลยเจอครับคือตอนนี้ผมแบบไปดูแบบอนิเมะเรื่องนึงนะครับชื่อเรื่องว่าดาบพิฆาตอสูรนะครับซึ่งมันคือแบบโคตรสนุกคือกินใจผมมากๆนะครับแล้วผมก็จะมาเป็นเซนอิสึนะครับตัวละครที่ผมโคตรชอบเลยนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับที่ผมทำทันจิโร่ไปนะครับตอนนั้นผมยังไม่ได้ดูนะครับแล้วผมก็ไปดูมาเรียบร้อยนะครับมันก็มี26ตอนนะครับที่ผมดูก็มีเท่านี้นะครับแต่ส่วนมังงะผมยังไม่ได้ดูนะครับเอาไว้ไปดูคราวหลังแล้วกันนะแต่วันนี้ผมก็แบบหลังจากที่ดูจบนะครับก็เซนอิสึนะครับเป็นตัวละครที่ผมแบบโคตรชอบนะครับคือตอนมันหลับมันจะแบบจะขอโทษเอาแล้วผมจะไม่สปอยนะครับเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูเอาแล้วกันนะครับก็แบบเอาหลังๆคือตอนมันหลับเนี่ยมันโคตรโหดเลยโคตรโหดมาใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะครับผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสนะครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับก็คือแมปบ็อกฟุตโลกูนแล้วก็บอคุโนโลบอกนะครับแล้วก็อนิเมะไฟติ้งซิมูเลเตอร์ด้วยนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับช็อกเกิลนะครับผมบริการรับฟาร์มแมปต่างๆนะครับผมแถมรับบริการกดผลแมปบ็อกฟุตด้วยนะครับผมแล้วก็รับกดเกมพาสแมปบ็อกฟุตนะครับแล้วก็รับเติมเพชรแมปออสตาร์เลด8โอ้โหนี่ครับรับฟาร์มแมปชิโนบิด้วยนะครับผมและยังรับเติมโลบักแบบ ID พาสเลด 6.6 นะครับใครที่สนใจนะผมช่วงนี้โลบักยิ่งขาดอยู่นะครับมาเติมได้นะครับผมจุ๊บก็ตัวบักร้านรับเติมตัวบักแบบ ID Pass และบริการรับส่งเพชรแมปออสตาและบริการกดผลแมปบ็อกฟูดนะครับหรือว่ากดเกมพาสต่างๆนะครับทุกคนและรับเติมเงินม่วงเลยนะครับใครที่สนใจร้านก็ตัวบักนะครับสามารถบริการร้านก็ตัวบักได้นะครับปารัสนีรูปแบบที่1เนี่ยครับผมก็ใช้ดาบโคโค่นะครับมันก็จะตอนตั้งท่าสกิล1คือเหมือนปารัสนีมากเลยครับแต่ว่าคือจริงๆเนี่ยผมจะใช้ผลสายฟ้านะครับแต่แบบคือผลสายฟ้าไม่เปิดขายแล้วผมคิดว่ามันน่าจะไม่เหมือนเท่าไหร่นะผมสายฟ้าเพราะว่าเซนอิสึเนี่ยใช้เป็นแค่ท่าเดียวนะครับผมก็เลยนี่แหละเออเอาผลแสงก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้แสงเลยซ้ำเฮ้ยให้กูหลับก่อนไหมล่ะเอาล่ะนะครับกดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับแล้วผมก็จะมาเป็นตัวอื่นในดาบพิฆาตสุดหรือเป็นตัวอื่นในการ์ตูนอื่นนะครับตามที่ทุกคนอยากรู้เลยนะครับตอนนี้ก็ทำไมหรอฮึใครไม่รู้นี่อุ้ยเซนอิสึต้องวายใช่ไหมต้องวายอย่างนี้เดี๋ยวเจอกระบวนท่าที่7คิดคนขึ้นเองเลยเซนิสึจะตายไม่ได้เอ้าจุกูเอาดิเจอกระบวนท่าที่เท่าไหร่ไม่รู้มั่วอย่างเดียวกับบอลท่าที่1เออเรียบร้อยกับบอลเฮ้ยกระเด็นน่ะโดนน่ะเอาชิบหายเอาดิกับบอลท่าที่เท่าไหร่วะกับบอลท่าที่1แล้วกันโอ้ไม่โดนเอาว่าซินิสึกำลังจะชนะว่ะทุกคนกดไลค์ครับผมกำลังจะชนะนี่เข้าหัว20ล้านเลยเนี่ยคนเนี้ยเข้าหัว20ล้านเลย20ล้านเลยกับบอลท่าที่1โอ้ไม่โดนได้ไงอ่ะเอ้าโอ้ไม่โดนผิวจริงๆผิวดีจริงๆจะผิวได้แค่ไหนครับผมก็อยากรู้เหมือนกันอ้าวเฮ้ยโอ้มีคนมาเจือกฮะเสร็จอิสุไปแล้วครับตอนนี้ไม่มีคนมาเจือกทุกคนมันมาลุมผมด้วยนะมันไม่ได้คู่อะไรวะนะเฮ้ยนี่กูเป็นนี่เสร็จอิสุใช่นะมึงให้เกียรติกูหน่อยเฮ้ยโอ้โหนี่กูปานอัศนีเลยนะ
เออเอาดิมันฆ่ากันเองชิบหายฮะแต่แม่งมันหลบผมทุกคนมันลาดผมสิไม่ใช่มันหลบผมเจอปานัสนีไปเออโอ้โหปานัสนีรูปแบบที่เท่าไหร่ไม่รู้กูวิ่งแล้วแต่ละอ้าวตีกันตายเออขอยเบอร์เฮ้ยโอ้โหเลือดกูแม่งเกือบแตกซะแล้วเออมึงสู้กันเองก็บ้างดิเฮ้ยสู้กันเองบ้างไม่ใช่รู้ตึกกูฮัลโหลไม่ไหวนะยังไม่ไหวนะโอ้โหไปกูไปแล้วกูไปแล้วเออซื้อเดอร์บี้ก็มาที่นี่อ่ะโอ้โหแม่งเยอะจังวะนี่มึงคือพวกมึงพร้อมล้อมพร้อมใจกันครับไอ้คนนี้มันขี้เสือกมากเลยอ่ะโอ้เกินโอ้กูตายมิ่งมันขี้เสือกจังวะโอ้เนี่ยผมเสียตั้ง 6,000 เลยนะไม่เข้าหัวผมเลยใช่ไหมน้อยนะแม่งเสียแต่ละทีไม่ไหวแล้วผมต้องหลับก่อนใช่ไหมทุกคนผมต้องหลับก่อนด้วยกูหลับแป๊บนึงมันหลับท่าไหนวะเอ้าเอาเฮ้ยทำไมหนอเมื่อกี้ผมหลับนะครับทุกคนโอ้โหคือถ้าผมฆ่าแล้วคือผมหลับเลยนะครับผมไม่เนี่ยอันนี้ผมก็หลับนะครับที่ผมโจมตีได้ผมไม่ได้เออขนาดหลับตาเล่นขนาดหลับตาเล่นนะเนี่ยโอ้โหอยากโหดเลยนี่กูขี้โม้ไปถึงไหนเนี่ยจะขี้โม้ไปถึงไหนวะมันมาแล้วมันมาอีกตัวแล้วยิงเป้งเป็นไงล่ะสมเพชจะลุมกูเป็นไงแหละไอ้สุดท้ายมึงโดนลัดทำไงโดนลัดสมเพชแม่งจะมาฆ่ากูทุกคนมันจะฆ่าผมอ่ะโอ้ยคันเซตอีเสือเนี่ยทันจิโร่ไปไหนจริงๆนะทันจิโร่ต้องมาช่วยนะทันจิโร่ไปไหนวะเฮ้ยโอ้โหมึงตามมายันนี่โอ้โหโอ้โหไม่ก็อดเยอะจุดๆเยอะจุดๆไปแล้วทันจิโร่ไปแล้วปาร์ตอัศนีรูปแบบที่1กูไปทั้งกูวิ่งเลยรูปแบบที่1อะไรของเขาอ่ะเขาทำอะไรของเขาอ่ะเออจะหนีอย่างเดียวไม่ได้นะคุณจะหนีอย่างเดียวไม่ได้ครับมันหนีเก่งพอตอนสวนมันก็สวนพอตอนหนีมันก็หนีเนาะแน่ไอ้นี่ก็สายมึงนี่สายแจมจริงเลยกูอย่างชอบไม่มีปัญญาฆ่าเองเลยไงฮะจะรัดชาวบ้านจะช่องเขาอย่างเดียวเลยปาลัสนีรูปแบบนี้กูวิ่งอย่างเดียวเลย มันโอ้โหลุมโคตรเก่งเลยอ่ะโดยเฉพาะไอ้คนที่แบบมันหนีเมื่อกี้ครับไอ้คนใช้ผลน้ำแข็งอ่ะแม่งมันรอใช้คอมโบอย่างเดียวเลยผมว่าถอยตลอดเลยผมคือมันคอมโบได้แล้วแบบตัวอื่นมาแจมอ่ะครับแม่งมึงทำงานเป็นทีมจังวะสามัคคีจัดๆให้กูมึงทีมเดียวกันป่ะนี่ไม่ไหวละทีมเดียวกันป่ะวะดูดิมันไม่ตีกันเลยอ่ะเอ้าอะไรวะตีกันหน่อยก็ได้มึงตีกันหน่อยก็ได้โอ้ทำไมโคโค่มันเบาจังทุกคนปกติมันต้องแรงมากเลยนะตัวโคโค่นี่
เอออะไรของเออเรียบร้อยตายเนี่ยมันลุมสองอ่ะทุกคนเอ้ยมันโคตรมันเฮ้ยมึงข้าวอ่ะเท่าไหร่อยู่เนี่ยนี่กูดูชื่อมึงดิท็อปอูข้าวอ่ะ2.7 มันโคตรขี้เฉือกเลยอย่าฆ่าเองเลยวะโถกูร้อนแหละเครื่องกูติดแล้วตอนเนี้ยมันไม่มีแต่ฆ่าเองเลยไงวะงั้นกูถามมึงจริงเถอะมึงจะรัดชาวบ้านจะช่องเขาไม่ได้นึงผมบวกกันอยู่อ่ะครับเข้ามารัดทุกคนก็คิดเอามันไม่มีปัญญาฆ่าเองมันมารัดไอ้คนเนี้ยใช่มั้ยเพื่อนมันรัดเราใช่มั้ยเรากําลังบวกกันอยู่อ่ะแม่งนิสัยไม่ดีเลยคนโอ้โหคอมโบไม่มีนี่มันคือแน่แน่คือมันต่อคอมโบไม่ได้ก็ทำอะไรผมไม่ได้นะครับคนนี้เนี่ยสายคอมโบว่างั้นสายคอมโบว่างั้นถ้าต่อคอมโบไม่ได้ก็ทำอะไรผมไม่ได้นะครับคนเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ชิว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 เฮียอะไรดูเลือดกูดิเป็นไงล่ะคุณเออรีบฆ่ากันเดี๋ยวมันมาเจือกเลยมันมาแล้วไอ้เหี้ยมันมาแล้วแต่กูไปแล้วมันมาแล้วทุกคนในคนหน้ามึงไม่ปล่อยกูบอกกันเลยเหรอดูดิมันเตรียมมาเลยอ่ะคนนั้นน่ะทุกคนมันเตรียมแบบเกินไปคนนี้กูจะไม่รอดอยู่แล้วเอาไงล่ะดูดิเขาไม่มีคอมโบเขาไม่กล้าบวกกับผมเลยอ่ะเฮ้ยข้าวหัวมันก็ไม่ได้เยอะนะมันถ้าถุนจังวะเฮ้ยฮัลโหลไฟกับกูตัวมาเดี๋ยวจะตายแล้วเนี่ยดีมั้ยตายแล้วเนี่ยมาดีมั้ยตายแล้วไม่ใช่หรอตายอาซานี่เปี้ยงอะเอาไอ้เหี้ยกูจะตายเองสรุปอ่าโคตรเจ็บอ่ะเอาบอกเลยดอกเมื่อกี้นี่คือจุกจัดอ่ะเอาดิครับเล่นน้อยผมก็กล้าวัดเอาดิใจเปล่าไม่มีคอมโบอ่ะไม่มีคอมโบคุณใจบวกกับผมเปล่าคุณไม่ใช่จะรอเออาคอมโบเออาคอมโบอย่างเดียวเลยนี่ใส่ไม่ดีเลยอะจะรอคอมโบอย่างเดียวมันมีคอมโบแล้วมันวิ่งมาใส่กูอย่างเงี้ยกูเริ่มบั่นแล้วไม่ไปละโอเคครับบั่นว่าถ้าเขาไม่มาผมก็จะไม่หาเขากันครับโอเปร่าสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้มันจะยาวไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจุ๊บ